ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพูดเรื่องเมื่อจิตสงบเราพบกันเสมอนะคะใบาสาระที่ร่วงหล่นแล้วก็แตกใบใหม่งดงามแต่แน่นอนค่ะก็จะมีใบาสาระที่ร่วงอยู่บนต้นไม้ที่ต่ำต้อยที่อยู่ข้างล่างนี้ถ้าเราปล่อยให้ใบาสาระมันทำลายต้นไม้เล็กๆ เหล่านี้มันก็จะไม่ทำงานเป็นทีมฉะนั้นเมื่อสาระร่วงเพื่อจะได้มียอดใหม่เห็นไหมคะยังร่วงกันแป๊วๆแต่เราก็เก็บต้นข้างล่างออกนะคะถือว่าเป็นการเก็บทิ้งไม่เก็บเอาใบไม้สลัดทิ้งพวกเราเห็นเลยค่ะว่าใบไม้ที่ร่วงเนี่ยถูกสลัดลงมานะคะอยู่บนยอดของต้นไม้ต้นเล็กๆเข้าสลัดทิ้งไม่มีใครเก็บเอาไว้ได้ในความเสื่อมเมื่อเราสงบเราทิ้งเหมือนกันเราทิ้งสิ่งที่มันเป็นตัวตนดอกไม้ข้างล่างงดงามสีม่วงนี้เป็นสีที่แบบสวยมากเลยค่ะสวยขนาดที่ใครเห็นก็ต้องทักเขาเลยล่ะเราอยากให้ท่านเห็นว่าวันนี้เราทำงานอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องจิตสงบเราพบกันสงบในกับการทิ้งไม่สงบอยู่ในการเอาการเอามันไม่สงบแต่การทิ้งมันสงบสาระร่วงใบไม้ที่อยู่ตรงนี้กำลังเรียนรู้อะไรกับการสละทิ้งสลัดคืนติดตามการทำงานของเราวันนี้ได้เลยค่ะอยากให้ท่านเห็นว่าวันนี้เรามีแขกในรายการของเราที่มาอยู่กับเราในหนึ่งสัปดาห์นี้และทำให้บ้านนี้เกลี้ยงเกลาเกิดกำลังใจเห็นไหมคะร่วงลงมาด่าไอ้ที่ร่วงก็ไม่ได้โดยปกติเราก็จะด่าไอ้ที่ร่วงไอ้ข้างล่างก็ลกไปด้วยเพราะมัวแต่ด่าไอ้ข้างบนด่ากันไปด่ากันมาไม่สงบไม่พบกันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าไม่ด่าแล้วเก็บทิ้งมันไม่ดีเอาออกเหลือสิ่งที่มันยังดีไอ้ข้างล่างก็เอาออกไอ้ข้างบนก็มันสลัดหมดแล้วเดี๋ยวมันก็หมดเองอะค่ะคุณแม่จึงเชื่อว่าสังคมเราจะดีขึ้นถ้าไม่ด่ากันเพียงแต่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันในการเอาออกวันนี้เราจะเดินทางไปตรวจงานทั้งหมดที่บรรดาคุ้มเศรษฐีเขาไม่ได้ชื่อเศรษฐีเขาชื่อคุ้มดำเนินแต่เข้ามาเนี่ยค่ะเก็บออกไปกับพวกเราโอ้ยเสถียรสองหุบเขาโพธิสัตว์สะอาดขึ้นมาทันใดนะคะแม่ชีเราก็จะไปให้พรเขาวันนี้กำลังรอโชเฟอร์อยู่ค่ะเห็นโชเฟอร์ยังไม่มาก็เลยแบบเก็บไปเรื่อยๆอ่ะมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องตัดออกพบกับอะไรบ้างคะชีวิตนี้การทำงานทั้งวันที่พูดถึงสละทิ้งสลัดคืนไปเลยค่ะไปตรวจงานก่อนนะคะเดี๋ยวคณะแม่ชีจะตามไปให้พรวันนี้เราจะมอบเหรียญพระอริยธาราให้กับคนทำงานของเราทุกคนค่ะเดินทางเลยไปทางนี้ก่อนนะจ๊ะตกลงอันนี้ปักเสร็จด้วยใช่ไหมคะปักตามโคนต้นเลยใช่ไหมคะที่ได้มาจากคุณวิวัฒน์นะเดี๋ยวอีก2วันมาก็ปล่อยน้ำได้แล้วใช่ไหมจ๊ะอันนี้เราก็ง่ายแล้วค่ะทำงานเป็นทีมเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยสวยนะอันเนี้ยที่เราเอามากระจายอยู่สวยงามมากค่ะเราไปอยู่ข้างล่างกันก่อนไปดูก่อนตรงนี้ก่อนค่ะลูกเขาเตรียมแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก่อนก็คนของแม่กบยังไม่มาเนี่ยนะวันนี้เรามี60ชีวิตที่จะได้รับรางวัลจากพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
งานสุดท้ายของทุกคนวันนี้ก็คือการมาโรยหินค่ะตรงนี้เลยค่ะอุปกรณ์ของสมชายตรงนี้เนี่ยดีมากดีมากเขาเตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นตรงนี้นะคะเป็นคลื่นน้ำซึ่งตอนนี้ค่ะเราจะเอาคน60คนมารวมตัวกันทำตรงนี้เดี๋ยวจอยเอารถนี่หลบก่อนเนาะแล้วคุณแม่จะเดินขึ้นทางนี้มาเลยค่ะอุปกรณ์ลูกอุปกรณ์นี่เธออุปกรณ์ในการขนอยู่ที่ไหนจ๊ะรอใครเรียกเขาสิสั่งการจอยไปสั่งการแล้วถอยรถถ้าจะตากตรงนี้อุปกรณ์แค่นี้ไม่พอมาเริ่มทำนำคน60คนต้องมีกระป๋องเยอะหน่อยจอยอันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเติมคลื่นตรงนี้และอันนี้ไม่ยากเอาอุปกรณ์มาให้พอแล้วเริ่มทยอยใส่ได้เลยค่ะขณะที่เขากำลังรอเริ่มทางด้านนี้คุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะให้เขาเก็บสายน้ำนี่ก่อนได้ไหมคะโอ้สายน้ำนี้ถ้างั้นดึงไปเลยอาจจะต้องพาดไว้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรนะแล้วเขาลดน้ำเอ็มดีคะให้มาหาอุปกรณ์เลยแสงสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้จอดตรงนี้โดยมีทีมแม่กบเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทิ้งคลื่นของสายน้ำเราเรียกว่าเราขนกรวดเข้าวัดนะคะในช่วงสงกรานต์เนี่ยเราได้ใช้ตรงนี้ค่ะเป็นที่แสดงความเป็นอนิจจังนะคะการเปลี่ยนแปลงสมชายมาแล้วไปเลยค่ะสมชายใจไงเดี๋ยวคุณแม่จะขอให้พวกเรามาส่งต่อเลยมาตรงนี้เลยลูกมาสมชายมาเลยเตรียมไว้ดีแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมอบพระอริยธราให้กับทุกคนโดยไปรับข้างบนแต่ก่อนรับรางวัล ตรงนี้เลยค่ะหยอดสมชายนำขบวนเลยนำขบวนเลยลูกแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดตรงนี้ทำได้เลยเป็นฉากสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณแม่ให้ทุกคนพอทำเสร็จแล้วสมชายพาขึ้นไปรับพระอริยธารากับใช่ใช่หมดเลยและคณะแม่ชีจะให้พรแต่อุปกรณ์เราต้องมากพอเอาลงไปเอาข้างล่างจ้ะบางหวังคะบางหวังลองตักดูเอากองนี้ค่ะตามคนของเราขึ้นมาเลยค่ะแม่กบด้วยนะคะลูกอันนี้ค่ะเทให้ดูก่อนเลยค่ะบางหวังคะทำให้ดูแน่เอาที่พอได้นัดมาเลยนัดอย่างเงี้ยดีนะคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยเลยค่ะไล่จากตรงนี้ก่อนเลยค่ะมาแม่เทสิลูกแม่เทเพราะเราเป็นศิลปินไง พวกศิลปินเทนั่นน่ะไล่จากข้างในศิลปินเทก่อนจ้ะนั่นแหละข้างในสุดก่อนเลยลูกตรงนั้นเลยไล่ลงมาเลยศิลปินต้องเทก่อนเราก็ใช้แรงคนหนุ่มเนี่ยแหละค่ะตักใส่นี่มาเลยเพราะว่ามันเทได้ดีด้วยจ้ะพวกเทไปพวกเกียร์ไปหนูเทเลยหนูลองดูพอกองนี้ก่อนค่ะลูกค่ะต่อตรงนี้ได้เลยค่ะคนละเส้นเลยค่ะค่ะคนละเส้นเยี่ยมมากเลยบางค่ะค่ะคนละล็อกของตัวเองเลยกรุณาเทไว้เดี๋ยวมีคนเลี้ยงให้ลูกไม่งั้นอุปกรณ์จะไม่มันจะไปอยู่กับเราเยอะอันนี้เป็นการทำงานที่เรียกว่าลงแขกเดินดีๆเด็กๆเดินระวังเท้ามานี่ก่อนระวังเท้าเดินดูเท้าอย่าเหยียบมาเลยค่ะเอาอันเนี้ยค่ะเทเลยลูกทำงานก่อนเลยมาสุดท้ายลูกมาเทมาจ้า
สมชายจ่ายให้คุณแม่หน่อยยังค่ะลูกเดี๋ยวเราจะทำอันนี้สุดท้ายไปถึงโค้งโน้นค่ะโอ้ยเดี๋ยวมีรางวัลแล้วค่ะเดี๋ยวมอบภาริยธาราโอ้บังหวังเอามือโกยก็ได้ลูกส่งต่อเลยค่ะสมชายจัดขบวนการตั้งแถวก่อนรับรางวัลอ่ะแม่กบอยู่ไหนอ่ะเอออ่ะนี่ขนหินเข้าวัดขนหินเข้าวัดลูกขนหินก้านไปเลยขนหินแบบแล้วเรียงอย่างนี้นะอย่าเหยียบสีดำที่เขาทำโรยไปแล้วนะคะอืมอ้าวค่ะตอนนี้ทุกคนมาทางด้านนี้เลยคนละบุ้งกี่ลูกขนหินเข้าวัดโดยเราจะมีเส้นสีน้ำตาลเป็นขอบอยู่เส้นสีเทาลูกเดินอย่าเหยียบสีเทาเกียร์เลยค่ะนันทวานเก็บข้างบนได้เลยแม่กบอยู่ข้างบนนะใช่คว่ำไว้แล้วคนเกียร์ไปคนยกมาคว่ำถูกต้องถ้าเรามีคน60คนอยู่กับเรา1วันเสถียรสะอาดต่อไปนี้เราคงจะต้องทำอย่างนี้แล้วล่ะคว่ำไปเลยลูกแล้ว1คนเกียร์ค่ะ1คนนั่งเกียร์ตามจุดใช่เอาของส่งไปให้คนไม่ต้องสาดลูกคว่ำลงไปเลยค่ะโอ้เดี๋ยวคณะแม่ชีจะมาให้พรคุณแม่ก็เลยให้พรกับการทำงานว่าวันนี้ค่ะคน60คนอยู่กับเรา30คนมา1สัปดาห์วันนี้เฮทั้งหมดเลยเพื่อให้เกิดคลื่นของน้ำใจที่หลั่งไหลมาเป็นคลื่นน้ำใจที่หลั่งไหลมาให้พวกเรามีโอกาสเดินอย่างสงบเย็นเป็นสถานที่ที่นั่งก่อนขึ้นพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นลักษณะของการทำงานที่เราเคารพการดีไซน์อันนี้ดีมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราคนเกียร์ใครเป็นศิลปินเกียร์พวกมีกำลังขนยกนั่นแหละความไปเรื่อยกระจายไปจนถึงสุดนั่นเลยแป๊บเดียวไม่เกิน15นาทีเนี่ยเสร็จหมดเลยนะอันเนี้ยคุณแม่ก็เป็นผู้ที่นั่งชื่นใจจิตสงบพบกันเสมอใช่ๆเก็บก่อนเลยลูกจะได้ล้างนะจะได้ล้างลูกทุกคนอยู่ในการทำงานของคุ้มดำเนินแม่กบจะทำงานกับเราวันสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็พาเขากลับไปที่คุ้มดำเนินเพื่อไปเตรียมคุ้มดำเนินให้เป็นสถานที่สัปปายะสำหรับการรับได้ปลูกตัดหญ้าและเก็บใบไม้อย่างได้รับปุ๋ยพวกนี้ก็ให้บริการกันอยู่เห็นชัดเจนถ้านำดีจ่ายดีงานจบเร็วแม่ให้15นาทีไม่เกินหรอกเนี่ยให้เขาเก็บไว้ตอนนี้ออกอากาศด้วยนะคะที่รักมีคนดูแล้วนะคะคนร่วมยกกับเราตอนนี้กี่ร้อยคนนันทวานคนดูอยู่เท่าไหร่สมชายเช็คสิเฟซไลฟ์บอกให้ทุกคนแชร์ไป270ชนคน270แชร์ออกไปเลยค่ะแชร์เดี๋ยวนี้แม่กบแชร์ก่อนแม่กบแชร์ไปในไลน์ของแม่กบก่อนไปที่ตีน้อยร้อยล้านแชร์สมชายแชร์แล้วก็พี่ติ่งเข้ามาหรือยังทุกคนช่วยแชร์ความดีความที่เป็นความจริงขอหน่อยค่ะอย่ามัวแต่
รดน้ำเขาจะเห็นจากมุมบนตอนนี้เขายังไม่เห็นหรอกว่าเขาทำอะไรเขาไม่เห็นว่าเขาทำอะไรแต่เรารู้ว่าเขาจะเห็นผลแห่งกรรมของเขาเร็ววันนี้มาเลยลูกมาเราจะฉีดน้ำตรงนี้กันนันทวันควรจะไปอยู่มุมบนนะถ้าเป็นคุณยายนะจะเห็นจากมุมบนเลยป่ะพี่เสรีพี่เสรีตรงนี้เราไม่เอาลงไปเหรอยังครับเพิ่งเสร็จตรงนี้เองครับเหรอครับแต่มันแป๊บเดียวถ้าเราต่อตรงนี้มาตรงนี้ด้วยก็จะเก๋มากเลยเนาะเราทันไหมจ๊ะเมฆทันเลยหรือหินสีเทาหมดครับอ๋อหินสีต้องปรับพื้นก่อนครับคุณแม่มันต้องปรับพื้นจ้ะปรับไปได้ส่วนหนึ่งอะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเราจะเอามากองไว้ก่อนใกล้ๆไหมลูกคือน้อยหนูก็ได้กองหินมั้ยถ้าตรงเนี้ยหนูก็รู้เนี้ยมันจะเป็นเส้นใช่ไหมใช่ครับเส้นไปถึงเนาะเดี๋ยวเราให้เขาตั้งแถวหนูกองไว้ริมนี้ทั้งหมดเลยเพราะริมนี้หนูไม่มีหนูก็คว่ำไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอหนูจะนั่นหนูก็เกี่ยนิดหน่อยเอายาวไปเลยเพื่ออะไรมันได้ภาพจากตรงนี้มานี่เพราะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวคุณยายครับเอาสุดนู่นนะครับสุดเลยค่ะคุณแม่เทขาวหมดเลยก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอตอนเราถึงดำเนี่ยเราแค่ดำลงมาเอามือขุดเป็นร่องแล้วก็ลงเลยโอเคได้ถ้างั้นให้เขาเทไล่ลงมาครับสุดนู่นเลยโดยตั้งแถวนะโอเคไปพี่ต้องนำนะคะ คุณแม่อยู่ในรายการเดี๋ยวเราส่งต่ออย่างนี้เพราะตอนนั้นน่ะ15นาทีเองโหเราจะได้เสร็จไปพร้อมเลยเราเอาคนเนี่ยเดินอย่างนี้ค่ะไม่ต้องเดินนะคะเดี๋ยวตั้งแถวเนี่ยค่ะจากกองเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 60คนตั้งแถวนี้เลยโอเคให้เสร็จตรงนั้นก่อนโอ้พี่เราตั้งแถวไว้ตรงนี้นะให้เขาเสร็จตรงนั้นจ้ะสมชายอันนี้สมชายอันนี้ตั้งแถวเป็น60คนให้ได้นะคุณแม่อยากให้แม่ชีมาอยู่ด้วยจังกระป๋องพอไหมลูกกระป๋องพอไหมกระป๋องต้องพอครับผมจะให้ตั้งแถวคู่ครับนี่เลยนะคะคนดีคนดีจ้าแถวคู่ตรงนี้จากตรงนี้ยืนแม่นี่แม่สุดท้ายนะลงไปเส้นทางนั้นเลยที่เขาเดินมาเมื่อกี้อันนี้เอาลงข้างล่างใช่ไหมครับใช่ต้องให้เสร็จตรงนั้นก่อนหนูต้องบอกคนของหนูว่าเดี๋ยวมาตั้งแถวคู่แต่ต้องเสร็จไปนั่นก่อนค่ะพวกฉีดเขาฉีดไปพวกเกลี่ยไปนะคะพวกเกลี่ยยังเกลี่ยอยู่เอาอะไรเล็กลองดูนะคะการจ่ายงานที่แบบเห็นเร็วมากเลยอ่ะคุณแม่ไม่ต้องอะไรมากอ่ะหนูจ้าหนูฉีดตรงนี้ก่อนฉีดตรงนี้ก่อนอ๋อมาไม่ถึงเหรอจ้าอ่ะถ้ามาไม่ถึงไม่เป็นไรงั้นหนูฉีดของหนูต่อไปเห็นไหมคะพอล้างหินก็สวยแล้วค่ะเนี่ยค่ะคือคลื่นของอารมณ์เป็นคลื่นที่ทุกคนจะต้องเจอการกระทบคุณแม่เนี่ยมีผู้บริจาคหินผู้บริจาคแรงผู้บริจาคใจที่จะอยู่กับโควิดอย่างรู้คุณค่าของตัวเองให้เห็นว่าถ้าเราดีไซน์ชีวิตของเราแบบนี้เราดีไซน์จนกระทั่งเรารู้ว่าเราต่างคนต่างไม่เหมือนกันแต่เวลาเรามาทำงานเป็นทีมเดี๋ยวท่านจะเห็นค่ะคุณแม่อยากให้เขาทำงานโดยที่ไม่บังคุณแม่มาอยู่ตรงนี้เขาจะตั้งแถวแล้วเขาจะเอากวดทั้งหมดเนี่ยฮะลงไปตรงนี้เราทำงานคนเดียวเราก็สุขคนเดียวเราทำงาน
เป็นทีมเราสุขเป็นทีมเราจึงอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าช่วงโควิดต้องทำงานเป็นทีมช่วงโควิดต่างคนต่างทำไม่ได้ต่างคนต่างด่าไม่ได้ต่างคนต่างเหนื่อยไม่ได้เข้าใจความเหนื่อยของกันและกันเข้าใจความเหนื่อยเข้าใจสิ่งที่เหนื่อยแล้วจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าไม่ยอมรับความเหนื่อยไม่ยอมรับความเหนื่อยเราจะเหนื่อยทุกคนลองดูความเป็นจริงแล้วกันนะคะว่าขณะนี้บอกคุณแม่ออกมาห่างจากเขาหน่อยคุณแม่เปิดได้อยู่ใกล้ๆกันก็โดยมารยาทละค่ะเอาละเราก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะขอให้ทุกคนส่งความรักความสามัคคีเป็นแถวนะคะเดินระวังเท้าที่ตัวเองโปรยไว้เอาละเดี๋ยวตั้งแถวแล้วสามารถส่งไปได้เลยแทบจะหมดกองเลยเป็นงานสุดท้ายที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่า1วันของเขามาเพิ่มอีก30คนนั้นเขาจบงานอย่างงดงามมากเป็นความงดงามที่พวกเราเห็นเลยว่าเขาจะกลับไปเป็นทีมเวิร์คของเขาอย่างดีทีมเวิร์คที่ทำให้ทุกคนมีความสุขในสถานการณ์ของโควิดนอกจากจะยังต้องทำงานอยู่อาจจะลดเงินเดือนบ้างแต่ความสุขมากขึ้นอาจจะยังรู้สึกได้ว่าชีวิตยังลำบากอยู่แต่ยอมรับความจริงบ้างแล้วเราก็จะสุขมากขึ้นดูเหมือนตอนนี้เขาไม่ได้ฟังคุณแม่หรอกเขาคุยกันเองนะคุณแม่เอาไมโครโฟนลงจ้ะก็เป็นความจริงใช่ไหมคะพวกเราทางบ้านก็เหมือนกันเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเราแตะมือการดูค่ะเริ่มแล้วค่ะกระบวนการของการทำงานเป็นทีมเริ่มแล้วค่ะเห็นชัดเจนนี่ไม่ต้องมีใครคุมใครทุกคนรู้หน้าที่คุณแม่แนะนำให้นันทวรรณขึ้นไปอยู่มุมบนเลยอ๋อเสียงไม่ถึงงั้นคุณแม่ไปอยู่มุมบนสิคุณแม่กับนันทวรรณต้องไปด้วยกันสิแอบบอกสิเขาไม่ต้องการแรงงานคุณแม่เลยอ๋อเธอขึ้นไม่ได้เพราะว่าโอ้โหตรงนี้ก็ท่านก็ยืนแบบผายมือเห็นทุกคนทำงานดูแม่กบเราสิก็คงดีใจนะว่าลูกหลานมาช่วยเราส่งต่อล่ะตรงนี้ต้องมีคนช่วยเนี่ยตรงนี้ต้องมีคนช่วยขยับคนของเราต้องไปอยู่ทางนู้นเลยลูกสมชายคนของเรานะอันเนี้ยช็อตเนี้ยคือช็อตของการทำงานเป็นทีมสุขเป็นทีมเก็บมุมนี้เก็บทางด้านโน้นด้วยนะเห็นชัดอัพซอเอาไมโครโฟนขึ้นไปข้างบนเลยเขาสนุกของเขาเขาสนุกของเขาเขาคงทำงานแล้วเขาหัวเราะห้าห้าห้าของเขาได้อะเห็นไหมอ๋อขอบใจจ้ะไม่เป็นไรเลยเนี่ยภาคภูมิใจไหมจ๊ะเห็นยังเห็นไหม15นาทีเสร็จจริงๆขึ้นไปถึงโน่นคราวนี้ต่อเดินที่เขาเดินมาเมื่อกี้เนี่ยเขากำลังจะเดินผ่านหินที่มีคนบริจาคให้เราเรามีแรงเราเอาแรงไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยวิสาขบูชาเราเปิดตรงนี้อีกทีนึงถ้าให้แม่ชีทำนะ
ช้เวลา3วันนี่เหนื่อยแต่ว่าต้องขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวคุณแม่จะมอบเหรียญพลังงานพระอริยะทลาให้เขาเลยเพราะเราให้เขาโอมตะเลเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตขึ้นไปจัดพื้นที่ข้างบนก่อนแม่กบถ่ายรูปเก็บไว้นะอ่ะหนูถ่ายรูปแม่กบไว้ด้วยให้เห็นคุณยายขึ้นก่อนหนูไปเหอะเดินได้ฉันรู้แล้วว่าแม่ชีเขาไม่ได้รู้ว่าเราวางแหมมาหายบ้างมันนี่วิวหนูถ่ายไว้นี่ด้านหลังให้แม่ชีทั้งหมดมายืนตรงนี้แล้วมาดูการทำงานของเขาหยิบอาสนะของตัวเองมาด้วยเข้าแถวมาอีกแถวนึงตรงนี้ไปมีแกล้งกันด้วยนะเราลองยืนดูคนเหล่านี้ทำงานอย่างเงียบๆคุณแม่ขอเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าคำว่าเรามีลูกศิษย์หนึ่งคนดีเราได้ทั้งคุ้มและคนเหล่านี้มาอยู่กับคุณแม่ไม่หนักใจเลยไม่กินเหล้าเมายาทำงานอย่างสนุกเพราะเขาไม่ใช่แม่ชีแต่เขารักกันองค์กรเขาปิด14วันจะเปิดวันที่1นี้แทนที่จะปล่อยคนกลับไปให้ตกงานเอาคนที่ทำงานไม่ให้ว่างงานมาอยู่กับพวกเราแล้วก็บุญก็ได้เงินก็ได้สังคมก็ได้การรู้หน้าที่อย่างนี้เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เราต้องแชร์ออกไปในช่วงโควิดที่คนกำลังอึดอัดไม่เป็นดังใจดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะดูว่าเขาเอาหินนั้นไปวางไว้ตรงไหนความสุขเสียงหัวเราะนะคะมันยังเกิดขึ้นในช่วงโควิดที่เขาต้องปิดแม่ชีอู๊ดให้ตั้งแถวตรงนี้ค่ะแล้วมองการทำงานของเขาแค่ตรงนี้แล้วยืนไปให้เห็นเราจะยืนรับเขาตรงนี้อาสนะจะยังไม่ได้ใช้จนกว่าเขาจะกลับไปเราถึงจะนั่นคุณถืออาสนะมาคุณก็วางหลบๆไว้แล้วกันแล้วยืนตรงนี้เพื่อต้อนรับเขาตอนเดินขึ้นมาเรายืนรอบนอกยืนตรงนี้มองไปให้เห็นเขาทำงานอย่างสนุกเขาจะอยู่รอบในเราจะอยู่รอบนอกแต่ยังไม่ได้ใช้อาสนะคุณไม่ต้องห่วงตัวคุณคุณดูก่อนว่าทิ้งอะไรไปให้คุณเรียงแถวรอบเป็นวงกลมนี่ว่าเขาจะเข้ามาอยู่ที่รอบในอ้าวอาสนะของคุณแม่ไปไหนล่ะเมื่อกี้เห็นวางอยู่แล้วอ่ะหลบทำไมนันทวันมานี่เลยจ้ะมองตัวนี้เห็นไกลนันทวัน
ไม่ต้องไปกังวลแบ็กสเตจเอาตรงนี้เราทำหน้าที่ฟอนต์เราก็ดูฟอนต์คุณแม่มองเห็นลึกละเนี่ยค่ะไม่ต้องมีใครคุมใครแต่ความสุขคุมพวกเราอยู่ความสุขคุมพวกเราอยู่คนเหล่านี้เวลาเขากินข้าวหม้อเดียวกันที่คุ้มดำเนินเขาก็รักกันนะคะถ้ามีคนจำนวนมากแล้วไม่รักกันเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ค่ะคุณแม่ว่ากองหินกองนี้ไม่ยากถ้าแม่ชีหรือพวกเราทำเองทำเป็นวันนี่15นาทีแม่กบลงไปลุยแล้วเห็นไหมเขาภาคภูมิใจเขาสิคนจ่ายเงินป่ะคนจ่ายเงินคนจ่ายเงินจะได้รู้ว่ามันควรยังไงเห็นไหมแม่กบขึ้นมาบนนี้เหอะจะเห็นอย่างคุณแม่เห็นค่อยๆเดินเดี๋ยวให้คณะแม่ชีซึ่งไม่ต้องใช้แรงเลยเห็นชัดเจนคุณแม่อยากให้คนในองค์กรตอนนี้ที่กำลังห่อเหี่ยวนะเพราะว่าเพชรบุรีในเขตของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ปลอดภัยทุกคนใส่แมสหมดนะคะตัวคุณแม่ก็ใส่แมสคุณแม่ให้แม่ชีหันหน้ามาทางแม่กบหน่อยยืนรับคณะทำงานจะได้ให้พรคณะทำงานเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวคณะทำงานของคุ้มดำเนินมาแม่กบเป็นอดีตพุทธสาวิกาปิดคุ้มดำเนิน14วันส่งคนมาอยู่กับคุณแม่1อาทิตย์หุบเขาโพธิสัตว์สะอาดเราจะตอบแทนอะไรมาทั้งครัววันนี้ได้กินกุ้งถูกชกคุณแม่บอกเลี้ยงพวกเขาแม่กบบอกเขาเบื่อกันแล้วค่ะเขากินของเขาทุกวันของเรานะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเอาครัวมาดูแลเช่าที่พักให้แล้วตามมาคุมมาสร้างกุฏิให้ช่วยปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยถอนหญ้าขยายพันธุ์ไปจนถึงความตั้งใจว่าจะช่วยใน2ปีนี้อธิษฐานจิตกับพระอริยะธาราว่าตรงองค์ดำว่าจะช่วยให้เสร็จหน้าที่ของเราทำอะไรมันควรจะออกมายืนและให้พรไหมเนี่ยเนี่ยคำถามเราเห็นไหมว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำศรัทธาในตัวเราให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำกันแค่นี้เรามีกันแค่นี้เราไม่ได้หลอกกองเนี้ยใน3วันแต่หนูดูไปเถอะคุณแม่ผายมือไปตรงไหนมันสะอาดหมดเลยบอกสักแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะจบงานเราเหมือนสงบแล้วสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อหลังจากที่เราให้พรเขาแล้วเราจะถอดองค์ความรู้ว่าเราควรจะอยู่กันยังไงเมื่อมีคนศรัทธาเราอย่างนี้ถูกต้องเนาะเราจะบริหารจัดการใจเรายังไงเมื่อเรามีคนที่จัดใจเขาและเขาก็สามารถเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเธอเดี๋ยวนี้นะได้บุญได้เงินธุรกิจไม่เจ๊งเราพึ่งตัวเองได้แล้วเรายังให้คนอื่นอีกอย่างนี้ก็คือการช่วยชาติแล้วนี่กำลังสอนเรื่องการช่วยรัฐบาลอยู่นะขาดทุนไหมตอนแรกเดือนแรกตอนที่โควิดที่แรกก็ขาดทุนค่ะขาดทุนอยู่ตอนแรกนะโควิดมาทุกคนขาดทุนใช่ค่ะพอดีพักหลังก็อยู่ตัวแล้วก็มีกำไรนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าเดือนนี้ก็น่าจะแย่หน่อยละลอกสามรอบสามน่าจะแย่ละลอกสามคนที่
จองมาเต็มหมดเลยพีคสงกรานต์ถอนหมดจะแย่แต่ทำไมถึงยังสู้ทำไมถึงยังสู้คำถามสู้ก็คือหนึ่งเราต้องทำถ้าเรายังไงอ่ะโควิดเราไม่รู้มันจะจบตอนไหนใช่ไหมจ๊ะคะถ้าอีกปีหนึ่งถ้าเรารอให้โควิดหายอ่ะเราคงไม่ได้กินอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องสู้แม่แม่นิดได้หน่อยเราแค่ว่าเสมอตัวกับไม่ได้กำไรช่วงนี้ขอให้พนักงานได้อยู่แล้วก็โอเคอย่างนี้เรารู้ไหมว่าเราช่วยรัฐบาลด้วยก็แค่ว่าสงสารพนักงานก็แค่ให้เขามีข้าวกินแล้วก็มีงานทำนิดๆหน่อยๆที่นี่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายอะไรเงี้ยหวังแค่เราได้อยู่ไปวันๆจนกว่าสถานการณ์มันจะปกติเราอย่าอดตายนี่อันนี้คุณแม่กำลังเล่าให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าตอนนี้ทุกคนออกมาช่วยเหลือมาทำตู้ปันรักปันสุขมาเสียสละรถขนคนป่วยมาทำอะไรกันเยอะแยะเราก็ทำของเราที่เราเหมาะเราก็ทำแบบเราก็คือหนึ่งไม่ยอมอดตายไม่ต้องร้องขอแล้วยังมีกำลังไปซัพพอร์ตสนับสนุนนี่คุณแม่ไม่ได้ร้องขอเลยนะฮะคิดมาไม่มีใครยอมยืนตายทั้งเป็นหรอกใครอย่าด่ากันอีกเลยหรือด่าแล้วมันสนุกดีก็ไม่ว่ากันนะแต่คนที่ถูกด่าก็อย่ายืนตายทั้งเป็นเลยเนี่ยคณะแม่ชีเนี่ยคุณแม่ก็เอาขึ้นมาเนี่ยยืนตั้งรับคนที่ไม่ยอมตายทั้งเป็นเขาจะได้รับเกียรติจับมือกันอยู่ในวงในของแมนดาราแล้วเราจะให้พรเขาทำไมแม่กบเพราะเราก็ไม่อยากเห็นลูกศิษย์เราตายคุณแม่วางแผนทุกอย่างเลยว่าแม้กระทั่งวันนี้แดดล่มได้ไหมฝนไม่ตกได้ไหมเดี๋ยวตกให้ตกคืนนี้แต่ตอนนี้ขอทำงานก่อนขอให้มันได้เห็นวิวสวยๆอย่างที่เราเห็นทุกวันบ้างไม่อย่างนั้นเขาไม่ได้เห็นเลยบารมีของแม่ใช่ป่ะไม่มันก็คือบารมีของเขาแหละเขาทำเขาก็ต้องได้สมชายถ้าดูเห็นเหมาะสมแล้วนั่นนะให้ตั้งแถวเดินขึ้นมานะอ่ะได้ได้ใช่ไหมแม่กบเพราะว่าพรุ่งนี้ยังนอนอยู่ตรงที่เราจัดให้นะวันนี้รถตู้เตรียมรับกลับบ้านแล้วจ้ะค่ะอ้าวไม่นอนเหรอไม่ได้นอนจ้ะค่ะก็ตู้รถตู้สแตนบายรอโอเคโอเคสมชายใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่20นาทีได้ช้าไปไหมครับช้าไปช้าไปเพราะว่าเขาไม่ได้นอนเดี๋ยวคุณแม่ยังคิดว่าเขานอนที่นี่นะคุณแม่ก็คือว่ากลับดึกก็ไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้เรายังไม่ได้ทำงานเพียงแต่ว่าเราไปสแตนบายรอเจ้าค่ะอ๋อเอางั้นได้สุนชัยทำงานให้เสร็จให้เห็นเลยว่าลงไปดูหน้างานครับได้แต่เดี๋ยวขึ้นมาแจ้งใช่แล้วก็คนของเราเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นมารับพรด้วยคุณแม่ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งในนัยยะของการเป็นนักสู้คุณแม่กำลังจะบอกว่าเราต้องช่วยโลกยังไงหนึ่งอย่างอมืองอเท้าอย่าร้องขอความช่วยเหลือถามว่าอ๋ออย่างเราก็ทำได้สิแต่จริงๆทุกคนทำได้ค่ะนี่ก็ไม่ได้งอมืองอเท้าขาดทุนหน่อยแต่ขอให้พนักงานเรายังมีกินอย่างน้อยก็ออกมาไม่อดตายก็เลี้ยงพนักงานเอาไว้ร้อยกว่าคนไม่ให้อดตายไม่ให้ตกงานแถมแม่ชีของเรา50กว่าคนได้กินข้าวไปพร้อมกับพนักงานด้วยเพราะเขาอยากทำบุญเราเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นแค่เราปักกันด้วยหัวใจจิตสงบเราพบกันเสมอจิตสงบเราพบกันเสมอหลายคนที่มาบวชใหม่บวชเก่าก็ดูแล้วกันว่าวันนี้โอ้คุณแม่ยังคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะเที่ยวล่องแก่งนะเนี่ยเปล่าเหรอเอาจอยเอามาจากไหนอะข้อมูลนั่นอะข้อมูลสองค่ะคนที่มาสมทบ30คนเขาบอกว่าเขาพักไม่ได้ก็เลยต้องกลับบวชค่ะอ๋อบางคนก็มีลูกมีอะไรก็ต้องกลับอ๋อเลยกลับคืนนี้เลยก็พรุ่งนี้ก็จะสแตนบายจ้าจ้างั้นเดี๋ยวก็จะไปถึงตรงประมาณสักมันชั่วโมงเดียวนะถ้างั้นเดี๋ยวสมชายต้องเร่งแล้วโอ้เนี่ยเขาไปถ่ายรูปข้างบนไว้ก็เดี๋ยวแม่กบอยากจะคุยอะไรกับคนทางบ้านนันทวานอ่ะแม่กบยืนขึ้นมานี่มานี่มายืนตรงนี้มาหนูรอเขาก่อนนะให้เกียรติเขาก่อนนะจ้ะนิดนึง
เนี่ยถ้ามีโดนจะดีมากต้องฝึกทําโดนละอ่ะเนี่ยดูสิดูไปมาดูหมดนะกองเนี้ยดูแค่ตรงเนี้ยมันทําไว้ให้เห็นก่อนว่าคุณทําได้อีนี้ก็ไปถึงสุดนู่นเลยก็เดี๋ยวอีกสัก10นาทีคงจะขึ้นมารับพรกันคุณแม่มีความรู้สึกว่าแค่เรามีศิลปะในการวางหินเนาะแล้วเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนี้ได้แม่กบเวลาเรามีงานเทศกาลอะไรที่นู่นเอาทฤษฎีเนี่ยสงกรานต์ก็เรียงหินเข้าวัดแบบนี้แหละมันก็จะกลายเป็นศิลปะของการสร้างความสามัคคีเป็นศิลปะที่จะทำให้เวลาคนมาก็เกรงใจเราด้วยลูกอ้าวเดี๋ยวตกเกรงใจเราว่าคือจะหยาบคายจะถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบจะอะไรมันจะสงบแล้วพอมันสงบเนี่ยมันจะพบกับความจริงเพราะที่เนี่ยไม่มีอะไรที่สวยเท่ากับความสงบดูบริเวณที่เรายืนอยู่พอฝนตกมาประมาณสัก10วันฝนตกเนี่ยก็คือตั้งแต่สงกรานต์มีวันนี้แหละที่ยังไม่ตกมันตกทุกวันนี้ฝนไม่ตกขอไว้ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับไปก่อนให้เขาได้เห็นแสงสวยกับเราเพราะว่าคราวที่แล้วมาเขาประทับใจตรงนี้คุณแม่จำได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมอบของที่ระลึกเพราะแม่กบบอกว่าถ้าใครไม่โอมตาเลนะไม่ขึ้นเงินเดือน เดี๋ยวเขาก็จะได้ของนี้ไปแล้วเขาจะได้ทำนะคะ เรามีบทเพลงที่น่ารักมากเลยที่ศิลปินของเราคนหนึ่งคือไอซ์เนี่ยมาบวชแล้วก็ได้ร้องไว้เป็นภาษาไทยด้วยเดี๋ยวจะมอบให้ไปเลย จะได้เข้าใจบทเพลงเนี้ยเปิดได้หรือยังตรงนี้มาเลยเปิดลงไปตรงนี้ให้เขาได้ยินกันเลยทีเดียวพระเขากำลังทำงานถวายพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับพระระยะทารากลับบ้านไม่รู้จะมอบอะไรให้เขามาหรือยังคะเหรียญพลังงานน่ะขอตัวอย่างอ่ะเขาจะได้รับไงเราก็ใช้เวลาเนี่ยแหละเปิดไม่กบฟังนะอันนี้เอาไปเปิดที่นู่นได้เลยมันจะเข้าใจเลยเด็กจะได้เข้าใจเลยเมื่อเรานึกถึงท่านอยู่กับเราท่านทีมท่านมาขจัดความกลัวมาขจัดความไม่ดีมาขจัดอุปสรรคก็เราไม่เคยทำให้มันมีอุปสรรคนะเพราะเราไม่มีอะไรที่ไม่ดีโควิดมาเรายังเรียกว่าเรายังรักกันเรายังไม่ทอดทิ้งนะฟังเพลงนี Thank you.
จะเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะหยุดการทำงานแล้วพาทุกคนเดินขึ้นมาเลยแสงสวยมากThank you.
ยมังคะเลอัปปัลลาชิตาปานลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสะพระพุทธานังอาคัพปัตโตปโมทติสุนาขาตังสุมังพลังสุปาพาตังเนี่ยลูกมาถึงตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้เลยเดี๋ยวแม่กบจะมายืนตรงนี้เพกยืนตรงนี้อ่ะขันไปที่นี่ค่ะต่อไปเลยให้เป็นวงกลมก่อนแปะช่วงแขนลูกต่อไปเป็นวงกลมโอ้คณะพิธีจ้ะเอาช่วงแขนชยันโตโพมังคะเลอัปปราชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัพปโตปโมทติสุนักขัตตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขานุสุมุหุโตจะสุยินทังพระมัจจาริสุปัทากินังกายกรรมวาจากรรมปัทากินังปัทากินังมโนกรรมทิเตปัทากินาทักขินิกัตตวานะละพันตัดเททักขินเราให้คณะแม่ชีของเราชยันโตรับพรพวกเราทุกคนที่ทำงานนะคะเพื่อที่จะให้เกียรติกับคนที่มอบหัวใจให้กับพวกเราเมื่อทุกคนได้มอบหัวใจให้กับพวกเราพวกเราน้อมรับไว้ค่ะเราน้อมรับไว้ด้วยความเคารพคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจในสถานการณ์โควิด-19 รู้สึกซาบซึ้งใจที่มีลูกศิษย์ที่มีกตัญญูอย่างแม่กบนักธุรกิจที่พาพวกเราทุกคนปิดคุ้มดำเนิน14วันเพื่อเปิดต้อนรับสมาชิกในโลกนี้ที่จะกลับไปที่คุ้มดำเนินอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะมีสำนึกและรับผิดชอบต่อธุรกิจของเราการทำเยี่ยงนี้เราอาจจะดูเหมือนเราขาดทุนอยู่บ้างในกำไรที่เคยได้แต่เราไม่เคยขาดหัวใจของเราที่จะยังดูแลบริวารพนักงานญาติมิตรและคนใกล้ชิดในครอบครัวของเราให้อดตายการที่ได้ให้พวกเธอมาอยู่กับคุณแม่ใน 7-8 วันนี้และวันนี้ก็เสริมกำลังของคนที่ดูแลคุ้มจนเรียบร้อยและพร้อมที่จะพาเธอกลับไปเปิดคุ้มในวันที่1มันทำให้เรามีธรรมะคุ้มครองจิตใจของเราแล้วหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นบ้านเราทุกคนคุณแม่ยินดีที่จะรับใช้พวกเธออีกครั้งหนึ่งไม่ว่าเธอจะต้องการให้คุณแม่ต้องรับใช้อะไรพวกเธอก็แจ้งมาทางแม่กบเลยเพราะว่า
แม่กบก็จะอยู่กับคุณแม่ที่หุบเขาพร้อมๆกับอยู่ที่คุ้มดำเนินที่เราจะมีสัจจะร่วมกันว่า2ปีนี้หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมีความสัปปายะที่อาจจะน้อยกว่าคุ้มดำเนินแต่มันเหมาะกับการปฏิบัติภาวนานะอยากให้แม่กบได้ขอบคุณและคุณแม่จะมอบแม่ชีมอบเหรียญพลังงานนะคะให้แม่กบไปแจกพวกเธอทุกคนทราบว่ามา60แต่คุณแม่เตรียมไว้70เลยถ้าไม่พอแม่กบบอกคุณแม่นะคุณแม่มอบก่อนโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะโอมตะเลตุถือไว้ทุกคนได้เหรียญพลังงานคืนนี้ให้ใส่คล้องคอนอนเลยร่างกายเธอจะอุ่นแล้วร่างกายเธอจะแข็งแรงขนาดที่เรียกว่าเธอจะหายใจดีขึ้นเธอจะแข็งแรงด้วยพลังงานเพราะมันเป็นดินภูเขาไฟที่ให้ไปมันจะอุ่นอย่าไปเอาสติ๊กเกอร์ที่เป็นพลังงาน3ดวงข้างหลังออกนะอันนั้นให้เอาชิดตัวไว้อย่างน้อยเราก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นแล้วคุณแม่ตั้งใจเลยที่จะมอบให้กับพวกเราทุกคนแต่ก่อนที่จะรับสิ่งที่แม่มอบให้แม่กบไปให้พวกเราทุกคนอยากให้แม่กบได้แสดงความซาบซึ้งกับพวกเธอก่อนและคณะแม่ชีจะให้พรแม่ชีทุกคนจะยืนให้พรอย่างนี้เลยนะลูกวันนี้ขอไว้ว่าตอนนี้อย่าฝนตกวันนี้ก็เลยแดดล่มทั้งวันทำงานกันได้สมเลยตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับพรทีมสาบใจดีก็ควรได้รับพรนะจ๊ะแต่ขอให้แม่กบได้กรุณายกย่องเขาผ่านรายการของคุณแม่เลยค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่7ใช่ไหมเจ้าค่ะที่พนักงานทุกคนที่คุ้มดำเนินได้มาช่วยคุณแม่ที่หุบเขาบางท่านอาจจะเต็มใจบางท่านอาจจะไม่เต็มใจนะคะคือกบอยากจะบอกอย่างนี้คือการบางทีคนเราอะทำตามใจชอบ 40% แล้วก็ทำตามใจไม่ชอบก็คือ 60% เพราะฉะนั้น 60% นี้บางคนอาจจะไม่ชอบอยากมามันร้อนนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นเพราะความจำเป็นคือ1ถ้ามาก็คือจ่ายเงินเดือนเต็มถ้าไม่มาก็คือไม่ได้อันนั้นคืออีกข้อนึงแล้วอีกข้อนึงก็คืออาจจะเต็มใจมาอันนั้นก็สาธุด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนนี่เราบังคับจิตใจไม่ได้เพียงแต่1ก็จะมีการมาด้วยความเต็มใจอันนี้แม่ขอบคุณและขอบใจทุกๆคนที่มาด้วยความเต็มใจอาจจะแดดร้อนอาจจะเหนื่อยเข้าใจแต่เรามาที่เนี่ยเราได้บุญด้วยได้เงินด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจแม่ขอบใจทุกๆคนที่พูดก็ทำตามทุกๆคนไม่มีใครที่จะแบบคุณแม่ไม่ไปเลย อย่างเงี้ยก็ดีใจมากที่ได้พนักงานที่น่ารักนะคะคุ้มดำเนินนี่เป็นพนักงานที่ถือว่าเยี่ยมที่สุดปกตินี่ที่เราบ่นให้เขาทุกวันนะคะคุณแม่ก็จะบ่นนู่นนี่นั่นพอดีเราอาจจะไปที่อื่นมาเราอาจจะมาเจอพนักงานเราเนี่ยอ๋อบ่นให้เขาไปเยอะของเราก็ดีอยู่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะก็ประมาณนี้จ้ะค่ะก็อารมณ์ประมาณนี้ก็ไม่อยากจะชมเขามากถ้าชมก็จะเหลิงก็เอ็ดมั่งอะไรมั่งแต่ถ้าไม่ดีก็แคนเซิลกลางอากาศก็มีเชือดไก่ให้ลิงดูอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวเจ้าค่ะอันนี้ชมนะอันนี้ชมชมด้วยนะคะกลัวไปขยันละกันลูกพอเราผ่านโควิดไปได้ด้วยความดีของเราอย่างเงี้ยคนทำกรรมดีก็ได้ดีอยู่แล้วลูกแม่กบก็เห็นอยู่แล้วก็รักพวกเราทุกคนแหละคุณแม่เองก็ยังรู้สึกเลยว่าลูกศิษย์คุณแม่สอนคนได้ดีเธอก็ไม่ได้มาทำให้คุณแม่หนักอกหนักใจอะไรเลยใน1สัปดาห์บ้านสะอาดเห็นน้ำใจอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือก็มุ่งเป้าไปแตะมือกันงานที่ได้จริงๆก็คือ1การวางระบบน้ำหยดของกุหลาบทั้งหมดในกี่พันต้นนะ 6,000 ต้นอ่ะเธอได้สาธุตัวเองสาธุอันนี้ได้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะโอก็มาอยู่กับเรา3วันก็ยกนิ้วเลยว่าโหคนคุ้มดำเนินสุดยอดประชุม1วันจ่ายงานเสร็จวันรุ่งขึ้นคิดว่าจะต้องทำทั้งวันครึ่งวันเสร็จอะไรประมาณนี้เลยนะ
เมื่อกบอีกหน่อยเรามีน้ำหยดที่คุ้มดำเนินเขาแล้วแหละทำได้แล้วนะคะที่เห็น2ตัดหญ้าเต็มไปหมดเลยมีหญ้าเขาตัดวันนี้ชี้ไปแป๊บ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 นะคะเราสองเสืออยู่ด้วยกันเราจ่ายงานแบบ เราจ่ายงานแบบนั่งรถกอล์ฟจ่ายอ่ะ มันปึ๊บปึ๊บเสถียรหนึ่งก็สนุกไปด้วยเลยเพราะว่ามันเห็นงานเร็วมากในหนึ่งอาทิตย์จริงไหมสมชายนี่คือทาราฟาร์มก็ไปเลยส่วนคุณนายของเราเดี๋ยวเราจะต้องทำเป้าหมายหมื่นต้นไม่เป็นไรเราถึงแต่อย่างอื่นก็ทำหมดแล้วใส่ปุ๋ยด้วยวันนี้นะคะใส่ปุ๋ยปลูกต้นไม้ใหญ่ขนหินสุดท้ายเมื่อกี้ขนหินเข้าวัดของหนักก็ต้องรู้จักวางเป็นคำสอนสุดท้ายเลยของที่ถืออยู่ในมือมันหนักต้องวางเป็นแต่อย่าไปวางเลี่ยราดวางให้มันเป็นศิลปะของการจัดวางที่ทำให้คนเคารพไม่ใช่วางแบบปล่อยปะละเลยนะลูกไม่วางในเหตุขยันในเหตุใช้แรงต่อการส่งมือนั่นน่ะคือคำสอนเลยแล้วไปวางปล่อยวางในผลได้เลยเดี๋ยวที่เหลือกลุ่มสะใจดีเขาทำต่อแล้วหนูกลับมาดูวิสาขะหนูจะเห็นคลื่นน้ำกับองค์ดำที่บางคนก็ไปช่วยลุงชมทำองค์ดำน้ำหยดก็กลับมาเพราะตรงนั้นคือที่บวชของเจ้านายหนูบวชตรงองค์ดำเราก็โยงให้ทั้งหมดปลูกต้นไม้ใหญ่มีต้นหนึ่งให้ร้อยล้านด้วยหมาที่ตายไปให้ต้นหนึ่งอย่างน้อยก็ระลึกถึงนะคะเราก็รักกันอย่างนี้ชาตินี้รักกันไม่ผูกเวรหมายมั่นกันปล่อยวางกันชาติหน้าเจอกันก็ไปอยู่ในสุขภูมิด้วยกันไม่ไปอยู่ในนรกด้วยกันถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะก็อยากให้คณะแม่ชีได้ให้พรเพื่อคณะแม่ชีจะได้อยู่ในการให้พรได้อยู่ในรายการนี้ด้วยโอเคนะลูกนะหลวงตอนนี้ถ้ามีโดรนบินสูงนะจะสวยมากสมชายสมชายไปแอบถ่ายมุมไหนหน่อยสมชายอยากจะขอบคุณก่อนไหมในฐานะสะใจดีเอาให้สมชายพูดในฐานะสะใจดีสมชายมายืนตรงแม่กกก็ได้ในฐานะสะใจดีเพราะมาช่วยงานพวกเราบ้างแล้วเดี๋ยวแม่ชีอุ้นในฐานะสังฆาให้พรนะเจ้าค่ะจ้ะก็กราบธรรมสวัสดีคุณแม่นะครับแล้วก็พุทธสาวิกาตลอดจนพี่น้องทางสาใจดีแล้วก็คุ้มดำเนินนะครับขอบพระคุณที่ให้โอกาสนะครับจะหุบเขาโพธิสัตว์หรือว่าคุ้มดำเนินผมคิดว่าวันนี้เราคือหนึ่งเดียวเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสืบต่อแล้วมันก็ให้คนที่ทุกข์หรือที่กำลังเดินทางได้มาเรียนรู้และก็ได้มาปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันมีคุณอุปการต่อคนอีกมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเรานะครับทีมงานคุ้มดำเนินที่น่ารักทุกคนนะครับพวกเราได้ทำงานร่วมกันได้สรรสร้างร่วมกันแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยๆทุกวันก็ขอบพระคุณมากครับเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมกันนะครับที่หุบเขาโพธิสัตว์พร้อมต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณครับคุณแม่ขอเบรกมาดื่มน้ำต่อไปแม่ชีอุ๊ดจะให้พรนะเป็นการส่งพวกเรากลับบ้านแผ่นดินตรงนี้เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์บ้านเราทุกคนคำว่าตรัมอยู่ตรงกลางย่อมาจากคำว่าโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาฮาซึ่งมีความหมายลึกซึ้งเมื่อเรามีปัญญาขจัดความกลัวพระองค์อยู่กับเราทันทีพระองค์มาขจัดความไม่ดีมาขจัดอุปสรรคมาขจัดความร้ายแล้วเปลี่ยนให้กลายดีพระองค์ทรงให้พรเราทุกวันสิ่งที่เรานึกถึงประเสริฐแล้วงั้นก่อนที่เราจะร่วมโอมตะเลขอให้ได้รับพรในฝ่ายของคณะแม่ชีก่อนแล้วสุดท้ายคุณแม่พาอธิษฐานจิตจบรายการเลยนะคะเชิญแม่ชีอุ๊ดให้พรค่ะคณะแม่ชีแม่ชีอุดนำพวกเราใครยังให้พรไม่ได้ส่งใจนะแม่กบก็ควรจะแบบส่งใจเหมือนกับเราให้พรคนของเราไปด้วยได้เลยนะเจ้าค่ะพรนี้
พรนี้ก็ขอมอบจากใจของสังฆานะคะมอบให้แด่ใจของทุกๆท่านคุ้มดำเนินรีสอร์ทเจ้าค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังอ่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินะเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แด่ผู้ที่ละโลกไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยพะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรสุยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนอิโชติรสุยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างควรยินดีสัพพิติโอวิวหาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตโพดวันตารายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุอื่นอภิวาทนาสิเลสเนจพุทธาปัจจิโนยะตาโรธัมมาวาตันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิยภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสุธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญขอความปลอดภัยเพราะการทำสิ่งดีงามในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจงเกิดแก่พวกเราอย่างเร็วพันเทอญจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์หันหน้ามาทางองค์ท่านเลยนะคะแล้วเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนเมื่อคุณแม่นอบน้อมแล้วขอให้พวกเรานโม
พร้อมกัน3จบแล้วกรุณาว่าตามอัพนมมือขึ้นเดี๋ยวพอได้รับองค์ท่านที่คุณแม่มอบให้แม่กบแล้วเธอจะได้รู้ว่าวิธีการบูชาต้องเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณาว่าตามพุทธังพุทธังธัมมังธัมมังสังฆังสังฆังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิรัตนตะเยรัตนตะเยปมาเทนะปมาเทนะทวารตะเยทวารตะเยนะกะตังนะกะตังสัพพังสัพพังอปราทังอปราทังขมะทะเมพันเตขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงความหมายของพระนามพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงทรงให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองเพื่อการเริ่มต้นใหม่และให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตและขอให้เรามีแรงกายวาจาใจที่สุจริตทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์กรุณาว่าตามโอมโอขอนอบน้อมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์แด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรตาเรเราระลึกถึงพระองค์เราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตูตาเรตูตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากความทุกข์ยากอุปสรรคอุปสรรคและภัยทั้งปวงและภัยทั้งปวงตูเรตูเรพระองค์ทรงประทานพรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จแห่งความสำเร็จทุกประการทุกประการซอฮาซอฮาสิ่งที่กล่าวมานั้นสิ่งที่กล่าวมาประเสริฐแล้วประเสริฐแล้วคุณแม่จะให้แม่ชีอูดนำโอมตาเล21จบเพื่อให้พวกเราได้รับองค์ท่านกลับบ้านและได้รู้ว่าเวลาจะระลึกถึงท่านก็ระลึกแบบนี้แหละเดี๋ยวจะให้เอกสารไปนะคะ21จบสำหรับการรับคุณธรรมของท่านไว้กับเราเชิญแม่อูดนำค่ะOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu
ตาเรตุเรสวาหะโอมตาเรตุ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 ตาเรตุเรสวาหะทรงประทานพรให้พวกเราขอให้พวกเรารับพรกลับบ้านมีความสุขความเจริญชีวิตราบรื่นแล้วก็เป็นเศรษฐีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ก็ขอจบรายการวันนี้นะคะด้วยการทำวัดของคณะแม่ชีส่วนพวกเราทุกคนเดี๋ยวขอให้สมชายไปส่งขึ้นรถนะคะแวะเข้าห้องน้ำดื่มอะไรกันเล็กน้อยคุณแม่ก็ส่งแม่กบตรงนี้นะหรือแม่กบอยากจะสวดมนต์กับคุณแม่กลับเพราะต้องกลับไปที่คุ้มดำเนินนะคะก็เราจบกันตรงนี้ติดตามการทำงานของเสถียรธรรมสถานกับคุ้มดำเนินนะคะในโอกาสต่อไปค่ะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีดุผมตะเลตุตะเลตุเลโซขอบใจทุกคนนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวแม่กบพาเขาเดินทางด้านนี้เผื่อจะไปถ่ายรูปหมู่กันตรงองค์ดำนะจ้ะ